ใครบอกคนบอกมีแฟนเป็นงานแต่งเฮ้ยภาพหลุดออกมาเลยแป๊บนึงใครคนรู้แล้วใครต้องหาว่าก้อยไหนก่อนใช่ก้อยไหนอันนี้งานเดียวกันหรือเปล่าเอาเลยสวัสดีพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะงงเลยงงเลยSamsung S24 นะคะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเจเนเรตมาใหม่โดยเฉพาะเป็นแบบ Galaxy AI วันนี้แต่งตัวมาแบบใครอยากจะ Galaxy ที่สุดถ้ามี Galaxy ได้ AI คนหนึ่งเป็น AI คนหนึ่งไม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ของเขาคือ Samsung นี่ขึ้นชื่อเรื่องกล้องอยู่แล้วแล้วนี่เขาพัฒนาไปไกลกว่านี้อีกชอบมากเขาบอกให้เอาผมลงต้องสวยไว้ก่อนแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆรุ่นของ Samsung เขาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ user จริงๆแล้วนอกจากกล้องคือมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆเช่นถ้าพี่พูดเงี้ยเขาก็เขียนให้เลยอะไรที่ยืดยาวๆเขาก็ย่อให้เลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าแบบตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน Samsung Galaxy S24 นะมีหลายสีด้วยเนาะใช่สีที่เลือกคือ Violet โมเชียไม่ใช่รู้สึกว่าสีม่วงมาปีนี้เป็นสีมงคลตัวเองก็เลยเอาสนุกการทำคอนเทนต์คนใจของเราด้วยใช่ไหมคุณไม่เราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะพกกล้อง DSLR ไปทุกที่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์เครื่องนึงมันต้องจบเออแล้วนอกจากนั้นคือเรารู้สึกว่าเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตกลางคืนหมายถึงว่าบางทีเราทำคอนเทนต์กลางคืนอ่ะโทรศัพท์หลายๆรุ่นมันเบลอค่อยรับประกันมากๆว่า Samsung Galaxy จริงๆไม่ใช่ Galaxy Flip ทุกรุ่นของ Samsung อ่ะถ่ายตอนกลางคืนได้โหดมากภาพไม่แปลกใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นมีวันนึงพี่เป็นวันเซอร์ๆอุ๊ยพระจันทร์เต็มดวงซูมนั่งส่องพระจันทร์ใช่กระต่ายขึ้นเลยแล้วแต่ว่าเฮ้ยเขาแบบคิดมาดีจริงๆกับกล้องเพราะฉะนั้นใครที่ทำคอนเทนต์คือชอบแน่นอนค่ะได้มีคอนเสิร์ตด้วยเนาะใช่ซูมระเบิดซูมเข้าไปเพราะบางทีเราอยู่งบเราไม่พออะไรเงี้ยเราไปอยู่ข้างหลังหน่อยแต่เราก็ยังเห็นเขาเหมือนกันถูกต้องงานแต่งเพื่อนใครบ้างงานแต่งเพื่อนเราก็ใช้ซูมเหมือนกันอะไรนะคะคุณนัตตี้ก็ร้องไห้ไปกี่ยกร้องเยอะมากเลยอ่ะร้องเหมือนแต่งเองทำไมเราร้องขนาดนั้นอ่ะที่เอาจริงตี้กับเพื่อนที่ก็สนิทแบบเพราะว่าที่สุดแบบหนึ่งในที่สุดในชีวิตอะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็เคยบอกไปแล้วครั้งแรกจุดที่ก้อยรู้ว่าเพื่อนแต่งงานอะก้อยใจหายแต่เพราะว่าวันนั้นที่เห็นแบบตี้ใส่ชุดเจ้าสาวสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าเออภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเพื่อนคนนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนเรายังไงกับเจ้าบ่าวนะบ้างเจ้าบ่าวเลิศมากเจ้าบ่าวเลิศจริงๆมันจะไปทางแบบเพื่อนเราเบาหน่อยมากกว่าเพื่อเราชอบบอกว่าคือพี่แมนหมายถึงว่าใส่ถึงว่าวิชัยเขาเป็นสามีได้เลยได้สามีของเพื่อนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องคุมคนเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีความโตแล้วพอเราเห็นนะตีเรารู้สึกว่าเหมือนเราฝากความชีวิตเพื่อนเราไว้กับเขาได้เรารู้สึกว่าดีใจถ้าเกิดเวลาที่เราเห็นที่เขาคบหากันทุ่มทุ่มชีวิตคือไงบ้างค่อยจริงๆแล้วเขารู้จักกันมาเป็นหมายถึงว่าเขาคือรุ่นพี่คณะที่นิเทศจุฬาแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสมาคบหาจริงคือ4ปีซึ่งก็รู้สึกว่าได้4ปีนั้นทั้ง2คนเขาผ่านอะไรกันมาเยอะอย่างที่บอกคือรู้จัก10ปีและในช่วงครบ4ปีนั้นทั้ง2คนเป็นตัวเองจริงก็ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะรักคนคนนั้นจากตัวตนคนคนนั้นแต่ก็รู้สึกว่า2คนเนี้ยรับกันละกันไม่ใช่แค่ด้านที่ดีแต่มันคือด้านที่แบบทุกด้านของกันละกันแล้วก็รู้สึกว่าคือเขาเกิดมาคู่กันไอ้ตี้มันเคยไปดูทัวร์แล้วบอกดูบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าตามกันมา4ชาติเขาบอกว่าเฮ้ยมีใครตามฉันบ้างไหมเนี่ยเธอต้องไปดูแล้วแหละใช่ใช่เลยไปเช็คตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยกล้าดูก็ชิวๆเหมือนเราไม่รู้สึกว่าอยากเช่นแบบเอาจริงๆนะตอนจะรับเพื่อนเจ้าสาวอะที่ต้องโดนดอกไม้อะเรายังตื่นเต้นเลยหมายถึงว่าเออยังไม่ค่อยอยากกดหมายถึงว่าไม่อยากให้เธอได้แล้วก็จบเลยแต่มีคนนึงยืนอย่างนี้เลยใครวิโอเลตบอลเชียร์แปะไม่ได้พี่ไปแปะหน้าใช่แบบคือยืนนิ่งแล้วก็อ้ามือว่าดอกไม้มหาสัจจีแต่วิ่งไปทางนู้นคุณจันจีอะไรไปอันวันนั้นได้พูดอะไรกับเพื่อนคุยกันอะไรกับเพื่อนบ้างหรือมีโมเมนต์ที่พูดกันสองคนหรืออะไรคือตีอะเหมือนโพสต์พูดกันได้แค่เหมือนได้แค่สามคนแล้วตีก็เลือกให้เราพูดโพสต์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบในวันนั้นอ่ะเราได้พูดความรู้สึกทุกอย่างแล้วขนาดย่อกับเพื่อนไปหมดแล้วก็อย่างที่บอกคือก็ว่าการแต่งงานเป็นแค่ก้าวนึง
ีแล้วรู้สึกว่าในวันงานศพอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงอยู่ในทุกๆก้าวของมันนี่มันแค่อีกก้าวนึงแค่นั้นเองและฟิลขัดพูดเหมือนไลฟ์โค้ชเลยนะครับจริงไม่ใช่บางทีวันนั้นมันเหมือนกับแค่แบบว่ามันเป็นองค์ลงอ่ะแล้วมันคือแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้ให้เพื่อนจริงๆเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติที่ให้เขาพูดโทษแล้วเราอยากพูดให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเหมือนไลฟ์โค้ชสองสุดเลยแล้วไปเจอเพื่อนเจ้าบ่าวมันโอเคไหมเพื่อนเจ้าบ่าวน่ารักทุกคนละมุนอาจจะไม่ได้มีราคามากแต่ทุกคนน่ารักเพื่อนเจ้าสาวก็สวยทุกคนเพื่อนเจ้าสาวก็หล่อทุกคนมีเหลือไหมครับพี่เหลือก็น่าจะสิก็น่าจะสิเอาเหลือพวกนี้ด้วยวิ่งหลังไปงานแต่งถัดไปเราไปงาน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 คือก้อยว่าโอเคถ้าถามว่าก็มาเต็งมาละกันใครจะไปวีกับดีมโหวตกันมาเลยแต่ว่าให้โหวตกินเองอาจจะวีอะไรวอเชียทำไมเราเห็นยังไงเราเห็นออร่าแล้วหรือเห็นตาเห็นตาแล้วมันวิ่งปั๊บก็รู้สึกได้ว่าพร้อมจะไม่กดดันก้าวสิละอยู่ก็รู้สึกว่าให้เป็นเรื่องของเขาเองแต่ก็ว่าอาจด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาคงแฮปปี้ที่ได้ละมั้งได้ละมั้งแต่ก้อยแต่มันก็มีดราม่าเรื่องนึงได้มาแชร์นิดเดียวคือเรื่องอะไรคะเรื่องนั้นมันคือแค่ว่าเราทำคอนเทนต์กันแล้วหนึ่งนะตี้เป็นคนถ่ายหมายถึงว่าโทรศัพท์นั้นนะโทรศัพท์ตี้สองตี้เป็นคนลงคือว่าในทุกวันนี้จริงๆมันก็ดีนะที่เราพยายามคิดแทนความรู้สึกคนอื่นแต่มันอาจจะต้องชั่งกันระหว่างคิดแทนกับคิดไปเองเพราะว่าหลายๆครั้งบางทีแบบพอเราต้องการจะพูดอะไรด้านลบสักอย่างแล้วมันกลายเป็นคิดไปเองบางทีมันก็อาจจะทำให้คนนั้นรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรื่องนี้นะก้อยพูดตรงๆก็คือถ้าคนที่ก้อยต้องแคร์ที่สุดก็คือนัตตี้ถูกไหมแล้วก้อยมั่นใจว่านี่คือเพื่อนที่ก้อยรักแล้วไม่ได้มีปัญหากันแล้วก็อย่างที่บอกนัตตี้เป็นคนถ่ายแล้วนัตตี้เป็นคนคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ใช่ค่ะใช่เลยมันจะไม่ทำนอนมันจะไปทำฮะจริงปะเนี่ยเสียใจไหมที่เขามาพูดเราหูมันทำเกินกับเจ้าสาวอะไรเงี้ยเราไม่ได้เสียใจอ่ะเราเป็นแค่เราจะแค่แบบรู้สึกว่าใจเย็นๆนะในทุกๆเรื่องที่เวลาคุณเห็นอะไรผ่านมาอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่แบบแวบเดียวอ่ะทุกคนมันมีเรื่องราวของตัวเองอ่ะใจเย็นๆแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเขาก็คงเป็นห่วงเทงใช่ป่ะเขาเป็นห่วงเพื่อนเรามั้งแต่ถ้าให้ก้อยพูดก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคอนเซนต์เพื่อนเราแล้วถ้าไม่พอใจไปรอถ้าเจอนัตตี้อ่ะไปถามนัตตี้วันนั้นเ